บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชีดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสหรัฐก็กล่าวหารัสเซียที่เพิกเฉยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับซีเรียที่ใช้อาวุธเคมีในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติก็เตรียมหารือกับชาติมหาอำนาจเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกากล่าวหารัสเซียที่เพิกเฉยต่อข้อที่จริงเกี่ยวกับการใช้แก๊สพิษโจมตีในซีเรียส่งผลให้สถานการณ์ระหว่างประเทศตะวันตกกับรัสเซียตึงเครียดขึ้นในช่วงการหาทางกำจัดอาวุธเคมีของซีเรียแม้สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการทำข้อตกลงเพื่อทำลายอาวุธเคมีในซีเรียให้หมดสิ้นภายในช่วงกลางปีหน้าแต่ก็ยังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับการประเมินเหตุการณ์ในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาในการใช้อาวุธเคมีทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนรัสเซียยืนกรานว่าการโจมตีพื้นที่กูตาเป็นการยุยุของฝ่ายตรงข้ามที่สู้รบกับกองกำลังทหารของรัฐบาลประธานาธิบดีบัชชารุนอาซัดแห่งซีเรียขณะที่สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสยังคงต้องการให้ใช้กองกำลังทางทหารเข้าโจมตีและเชื่อว่าผลการประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญแห่งสหประชาชาติที่ประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ก็สนับสนุนแนวคิดของพวกเขาอย่างไรก็ตามนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวย้ำถึงเหตุโจมตีเมื่อวันที่21สิงหาคมว่าเป็นฝีมือของฝ่ายกบฏโดยนายลาฟรอฟก็กล่าวถึงรายงานของ UN ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ามีการใช้อาวุธเคมีในซีเรียจริงแต่ไม่ได้มีการระบุว่ารัฐบาลนายบัชาร์อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้หรือไม่รัสเซียยังคงเชื่อว่าฝ่ายต่อต้านใช้อาวุธเคมีเพื่อยั่วยุรัฐบาลของซีเรียและเรียกร้องมหาอำนาจโลกอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจส่วนนายบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติก็มีแผนที่จะหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของ5สมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงนอกรอบของการประชุมสามัญใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กจากนั้น3วันต่อมาก็จะหารือกับนายจอห์นเคอร์รีและนายราฟรอฟเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤตทางซีเรียและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา12นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์